รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนค้นคนนะครับคนค้นคนในวันนี้นะครับจะนำเสนอคนต้นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคนนะครับที่ทำงานอุทิศตนเสียสละเพื่อคนในชุมชนเพื่อสังคมโดยเฉพาะกับเด็กๆเยาวชนนะครับที่ด้อยโอกาสขาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาหรือโอกาสในชีวิตโดยคนต้นเรื่องในวันนี้มีชื่อว่าปรีชาการุณหรือว่าครูเสียงนะครับเรียกว่าครูแต่จริงๆไม่ใช่ครูนะครับเขาคือศิลปินอิสระที่ใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะของภาคอีสานนะครับมาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาในการฝึกในการสอนในการสร้างโอกาสสร้างเส้นทางชีวิตให้กับเด็กๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสิ่งที่เขาทำหรือผลที่ได้นะครับก็คือคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งต้องย้ายหรือว่าต้องเปลี่ยนสถานที่จากพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นเคยจากพื้นเพที่ตัวเองเกิดมาทำกิจกรรมมาสร้างความคุ้นเคยมาพัฒนาในอีกพื้นที่หนึ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนนะครับแน่นอนว่าการยอมรับและการไม่ยอมรับจากคนในชุมชนย่อมเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคในสิ่งที่ครูเสียงพยายามที่จะทำพยายามที่จะสร้างให้เกิดขึ้นนะครับสิบห้าปีผ่านไปนะครับผลจากความพยายามและก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่แค่การยอมรับจากคนในชุมชนนะครับยังสามารถดึงความร่วมมือจากคนในชุมชนให้มาช่วยกันดูแลให้มาช่วยกันฝึกให้มาช่วยกันสอนและก็สร้างโอกาสให้กับเด็กๆและก็มีเด็กๆหลายคนนะครับที่เป็นผลผลิตจากห้องเรียนพิเศษของครูเสียงที่สามารถไปสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวไปสร้างโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองครับฟังฟังฟังเสียงเด้อไอ้โป่งยังสิย้ายไปย้ายมาหาผู้ชายมาอย่าไปอีกลูกนั่งหลังตรง6 9ห้องเรียนพิเศษของครูเสียงนะครับก็จะเปิดส่วนมากก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันธรรมดาเด็กไปเรียนหนังสือก็จะไม่ได้มีการแบ่งชั้นนะครับก็จะคละกันไปตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเป็นห้องเรียนนี่โล่งโปร่งเลยนะครับตั้งอยู่ริมนาหลังคานี่ก็ทำด้วยมุมจากนะครับเรียนสบายสบายนะครับและนอกจากครูเสียงที่สอนก็ยังมีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคนในชุมชนนะครับที่มาช่วยกันแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันภูมิปัญญาชาวบ้านครับด้วยวิถีของคนอีสานก็ที่คิดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปตาคุณยิ่งฟังพุ่นเดี๋ยวผู้ชายมานั่งประชุมกับไอ้เสียงครับผู้ชายผู้ใหญ่นำผู้ยิ่งผู้ใหญ่ก็ไปฟังพุ่นเมื่อกี้ก็แบ่งกลุ่มเด็กๆผู้หญิงก็ไปหัดร้องกลอนรำหรือสารพัญญะกับแม่ครูผู้ชายก็มาออกแบบตัวละครครับตัวละครที่เป็นไอ้ทองในเรื่องเมื่อกี้ก็ให้เขาจินตนาการถึงว่าหน้าตาไอ้ทองเป็นแบบไหนคนที่จะฆ่าแม่ได้คนที่มีโมโหอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะลองจินตนาการแล้วก็ออกแบบนี่จะเล่นเรื่องอะไรครับเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่วันนี้เพิ่งเริ่มครับตัวละครก็ยังไม่มีเดี๋ยวต้องช่วยกันสร้างแล้วก็ช่วยกันออกแบบทำกันขึ้นมาผู้ชายวาดแล้วผู้หญิงไปท่องกลอนรำเดี๋ยวผู้หญิงท่องกลอนรำเสร็จแล้วก็ให้ผู้หญิงเขามาออกแบบตัวละครที่เป็นตัวแม่ของไอ้ทองอีกทีนึงแล้วผู้ชายต้องซ้อมร้องซ้อมกลอนเสร็จแล้วก็ต้องไปร้องกลอนรำกับพ่อกำนันครับกับพ่อใหญ่กำนันก็จะเป็นกลอนของไอ้ทองทีนี้ก็ลองฝึกกันทั้งหมดดูของเด็กผู้ชายว่าใครจะมีทักษะในการร้องโอ้ยห้องเรียนห้องนี้ปกติสอนวันไหนบ้างครับครูถ้าเป็นช่วงทำงานเนี่ยก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เต็มวันแล้วก็ถ้ามีช่วงซ้อมก็คือเด็กๆหลังเลิกเรียนเขาก็จะมารวมตัวกันก็เหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นทั้งห้องเรียนเป็นทั้งสนามเด็กเล่นของเขาเองจะมาเล่นมาอะไรของเขานี่อันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นห้องเรียนโดยเฉพาะไหมตอนแรกเนี่ยเป็นร้านค้าชุมชนทีนี้เขาก็เลิกใช้ไปแล้วก็เลยขอเพราะกำนันว่าอ่ะงั้นเราก็จะเอาตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของตัวเด็กๆเองเด็กๆพวกนี้ส่วนมากมาจากไหนกันครับครูก็จะมีเด็กที่จำนวนเยอะหน่อยก็คือเด็กที่อยู่ในชุมชนนี้เองก็มีชุมชน
ใกล้เคียงก็คือบ้านดงบังแล้วก็บ้านโพธาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เป็นบริเวณใกล้ๆเคียงกันมันดา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 คือเริ่มแรกเนี่ยผมก็เคยเล่นละครเป็นเล่นละครหุ่นที่กรุงเทพก็มีคุณครูมีอาจารย์รัศมีเผ่าเหลืองทองพาเล่นพอมาที่สารคามเองอาจารย์รัศมีก็ให้มาทำเรื่องละครแล้วก็ศิลปะและละครเนี่ยกับเยาวชนผู้ติดสารระเหยในจังหวัดมหาสารคามไปครั้งแรกเลยโอ้ผู้ติดสารระเหยคือเขามันแทบจะเป็นศูนย์เลยเขาไม่รับรู้อะไรเลยเราไปสอนอะไรเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเขาก็จะเล่นอย่างเดียวแล้วก็เหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวเราก็พยายามเอากระบวนการพวกนี้มาให้เขาได้เรียนรู้ตอนนั้นมันมีโครงการอยู่ประมาณ4เดือนพอทำได้อยู่ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเยาวชนเองทำไปแล้วเขาก็เริ่มสนใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทำละครเข้ามาทำหุ่นเงาเข้ามาวาดรูปเข้ามาอ่านบทกวีก็ในช่วงที่ทำเนี่ยเขาก็มีความสุขด้วยเหมือนกับได้มาเล่นได้มาเรียนด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเชื่อว่าไอ้ตัวศิลปะการละครเนี่ยมันพัฒนาตัวเยาวชนได้จริงๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าไอ้การเรียนรู้ศิลปะการละครเนี่ยมันเป็นยาวิเศษนะที่ต้องทำแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมมองว่าครั้งแรกเลยมันอาจจะเป็นวัคซีนมันเป็นวัคซีนก่อนมันเป็นวิตามินก่อนโอ้หมอเนี่ยน่าคุ้นไกลมาทำที่นี่ได้ประมาณสัก 14-15 ปีเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยน่าจะเกิน10เพราะว่าบางทีผมก็ทำแม้กระทั่งรุ่นมัธยมด้วยรุ่นปฐมด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะคละน่าจะหลายสิบรุ่นเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำในแค่พื้นที่เดียวปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทำที่บ้านดงน้อยด้วยไปทำที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอปทุมรัฐด้วย15ปีนี้ทำหลายพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็มีนะที่ขอนแก่นที่ร้อยเอ็ดปากหลักเลยก็อยู่ที่นาดูนเราเลยครับผมอยู่ที่บ้านดงน้อยตอนนี้ผู้ใหญ่ที่มาสอนพวกนี้เป็นใครกันบ้างครับส่วนมากเองแล้วก็คนอยู่ในชุมชนเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องลุงป้าน้าอาเขาเองอย่างเนี้ยพ่อวิชัยเนี่ยแกก็มีลูกสาวแกมาเรียนด้วยมาเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พ่อกำนันเองก็เหมือนทั้งหมดก็เหมือนเป็นเครือญาติกันเป็นลูกเป็นหลานของพ่อกำนันเองอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งพ่อวิชัยแล้วก็พ่อกำนันเองเนี่ยแกก็เป็นอดีตหมอลำเก่ามีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในการร้องหมอลำถึงจะไม่ได้ร้องมานานแล้วแต่ก็ยังมีความรู้แล้วก็ยังทำงานเรื่องกับศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นหมอลำอยู่เรื่อยๆแล้วมาสอนอะไรครับพ่อวิชัยมาพ่อวิชัยนี่แก มาสอนเรื่องการแต่งกลอนด้วยแล้วก็เหมือนกับเด็กๆออกมาเล่นเนี่ยต้องถ้าเป็นหมอลำเนี่ยมี acting ยังไงก็จะเป็น acting แบบชาวบ้านที่เขาสื่อสารเลยว่าแกก็เคยเล่นเป็นตัวตลกอะไรเงี้ยคนทานทั้งหลายฟังบรรยายเรื่องนาคาในส่วนที่ในช่วงนั้นที่ครูเสียงเข้ามาเชื่อมกับชุมชนเราเห็นทิศทางของครูเสียงที่นำงานเรื่องนี้มาคุยกันก็เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนชั่วลูกชั่วหลานช่วงนั้นมันเริ่มมีวิกฤตว่าลูกหลานเราหันไปเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มากทำยังไงลูกหลานเราจะวางมือจากสิ่งนั้นแล้วหันมายึดโยงสานต่อสิ่งที่เป็นศิลปวัฒนธรรมคิดอย่างนั้นก็เลยบอกครูเสียงว่าครูขอให้ช่วยทำที่ตรงนี้หน่อยสิ่งที่ครูเสียงทำนี่มันมีหลายเรื่องที่ผมพอจะทำได้บ้างอาทิเช่นองค์ความรู้ภูมิปัญญาเรื่องการร้องรำก็เอาพวกนี้มาซัพพอร์ตกันเคยแก้ออกมาเป็นลักษณะหนังกระบี่หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของวันนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาถมทับเข้ามาในวิถีชุมชนมันก็เลยทำให้คนเนี่ยจากที่เอื้ออารีเอื้ออาทรต่อกันมันมีความห่างไกลกันเพิ่มมากขึ้นสิ่งดีๆเหล่านั้นน่ะเริ่มจะเลือนหายผมก็เลยว่าถ้ามีกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วเด็กรู้จักที่มาที่ไปของตนเองรู้จักรากเหง้าของบรรพบุรุษเขาก็จะมีความภาคภูมิใจอันที่สองก็คือสิ่งดีๆที่ภูมิปัญญาเก่าๆที่เราทำไว้ถ้าเรารักษาไว้ได้ต่อไปในอนาคตมันจะเป็นสิ่งที่หาดูยากครูเสียงเนี่ยแกก็มีความ
ฝักใฝ่ในการที่จะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอีสานแล้วก็มีการฝักใฝ่ที่จะให้รุ่นหลังๆเนี่ยได้รู้จักนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงคุณค่าเพราะนั้นคำว่าครูเนี่ยก็สามารถเรียกได้เต็มปากสำหรับครูเสียงเพราะว่าแกทำมันก็ทำเพื่อส่วนรวมซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือคนในชุมชนเราได้ไม่ใช่ตัวแกเองสักวันหนึ่งถ้าแกจากชุมชนนี้ไปสิ่งดีๆที่แกทำไว้มันก็จะคงอยู่ที่นี่ศิลปะวัฒนธรรมหรือรากเหง้าเก่าๆของเรามันก็จะคงอยู่ที่นี่หมดผมสามารถเรียกแกได้เป็นครูได้เต็มปากเพราะว่าจะเป็นครูด้วยจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่เฉพาะหน้าที่แต่ก่อนนี้เราก็จะเชื่อกันว่าครูบาอาจารย์นี่ก็จะอยู่ตามสถานศึกษานะครับแต่มาเจอครูเสียงด้วยจิตวิญญาณด้วยระยะเวลาที่คบกันมานะจิตใจแล้วก็สิ่งที่มันผ่านสายตาพวกเราท่านเป็นครูให้กับทุกคนได้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะต้องเป็นผู้ให้แต่ก่อนอันไทยสิเป็นแนวใดครับพ่อใหญ่เบี้ยวสิเป็นไทยไหมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งวิธีการไถหน้าวิธีการไถหน้าแบบโบราณอ้าวอันแรกนี่ยังครับนี่พ่อแอกเนาะแอกก็ไปเฮ็ดหยังเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของรากเหง้าเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นนี้นี่อาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับคนที่คุ้นเคยก็คือคนรุ่นก่อนๆผู้เฒ่าผู้แก่นะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ครูเสียงดึงคนในชุมชนนะครับที่มีความรู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วยในการสอนในการให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็สอนแทรกผ่านบทละครผ่านตัวละครที่กำลังจะแสดงครั้งนี้กำลังจะแสดงเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะครับจะมีเรื่องการไถหน้าเรื่องการใช้แอกที่ไปทำร้ายไว้ฆ่าแม่นะครับเด็กๆพูดเด็กๆเห็นผ่านตัวละครอาจจะไม่เข้าใจก็เลยลงพื้นที่ให้เห็นของจริงให้เห็นสถานที่จริงโอเคอ่ะที่นี่ครับไปเบิ่งคุ้ยบ่ว่าคุ้ยซ้ำไหนจังสิไถได้แบบนี้คือฝึกหัดนี่แหละอ๋อคือฝึกมันซื้อยังครับนี่คุ้ยตัวนี้ซื้อทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ใช้ควายแล้วก็เป็นใช้รุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วแล้วก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยมัธยมก็ไม่เห็นแล้วครับแต่สมัยผมเป็นเด็กนี่ยังเห็นครับยังเห็นพี่ชายยังเห็นพ่อไถนาก็ยังช่วยในการไถนาสมัยก่อนอยู่ครับก็เลยจะให้เด็กๆเองเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าอ้าวขั้นตอนในการทำนาสมัยก่อนของไอ้ทองในเรื่องของข้าวน้อยข้าแม่เนี่ยมันเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยเขาไถกันแบบนี้หนึ่งเข้าใจบทละครใช่ครับสองก็รู้วิถีแล้วก็ภูมิปัญญาในการที่จะใช้การไถควายสมัยก่อนด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมเรื่องอื่นๆก็พาเด็กๆลงไปเห็นของจริงแบบนี้ไหมครับใช่ครับผมอย่างตัวเรื่องที่ทำมาเรื่ององคุลิมานเองในฉากองคุลิมานเราก็มาปรับประยุกต์ใส่ก็คือเรื่องของมีชาวบ้านที่ไปหาเห็ดครับแล้วก็โดนองคุลิมานตัดนิ้วหรือฆ่าตายอะไรเงี้ยเด็กๆเองเขาก็ไปเรียนรู้เรื่องการหาเห็ดก็จะมีชาวบ้านเนี่ยพาไปหาเห็ดมีจับกิ้งก่าคือไปที่บ้านเขาเรียกว่าไปคล้องกระปอมไปคล้องกิ้งก่าก็พาเขาไปด้วยพาเขาไปครับพาเขาไปคือไม่ใช่ว่าคุณไปแสดงละครโดยที่คุณไม่รู้ว่าครับวิธีการจริงๆมันทำยังไงครูครับแต่เรื่องพวกนี้ในความเป็นจริงบางทีเด็กพวกนี้เด็กรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เอาไปใช้ในอนาคตทำไมมีความจำเป็นยังไงที่เขาต้องเรียนรู้คือรุ่นพ่อเขาเองเนี่ยเคยทำรุ่นแม่เขาเองเขาเคยทำก็อยากให้เห็นว่าด้วยความที่มันยุ่งยากลำบากเองเนี่ยอยากให้เขาเห็นอกเห็นใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าเขาผ่านตรงนั้นตรงนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โดยวิถีเก่าๆเองในชุมชนเองแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะได้ข้าวมากินกว่าจะได้ข้าวมาเลี้ยงดูเขาอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันผ่านความยากลำบากมายังไงให้เขาเห็นคุณค่าให้เขาเห็นคุณค่าของผู้มีพระคุณต่อเขาด้วยครับเคยพาไปที่ในป่านะครับไปถ่ายละครเรื่ององคุลิมาน
ครับบางครั้งก็ไปหาเห็ดด้วยไปศึกษาธรรมชาติบางครั้งก็พาไปดูสัตว์ป่าด้วยถ้าละครเรื่องไหนมีอะไรมีสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยเราก็พาไปศึกษาธรรมชาติของเขาอย่างเช่นวัวเช่นควายประมาณนี้ครับทำให้เด็กนั้นรู้ชัดเจนขึ้นนะครับบางครั้งเราจะมาดูเองเอ๊ะเราทำยังไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราใครจะอธิบายให้แล้วให้เราฟังว่าประวัติเป็นอย่างไรนะดังนั้นถ้ามีพ่อเฒ่าแม่แก่นะครับมาเล่าให้ฟังเราก็จะรู้ข้อมูลนั้นชัดเจนขึ้นนะครับทำให้เด็กนั้นรู้เห็นภาพจินตนาการไปด้วยครับผมเห็นภาพชัดขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นชัดเจนเข้าใจในเนื้อหาในภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนครับผมเห็นแล้วยากบ่ในการไถนายากยากเมื่อยบ่เมื่อยค่ะเมื่อยลำบากแม่นบ่กว่าสิได้เข้ามาแต่ละเม็ดมาเลี้ยงพวกตัวนี่พ่อแม่เพิ่นยากบ่ยากยากลำบากหนึ่งละคือลดช่องว่างระหว่างวัยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเด็กๆเองก็ให้เขาเห็นคนในชุมชนเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นไอดอลของเขาเห็นบางทีเห็นเดินจูงควายอยู่เนี่ยเดินจูงควายไปเกี่ยวหญ้าอยู่นี่โอ้โหเขาเป็นแม่ครูเขาเป็นหมอลำนะเออเขาเป็นหมอลำเขาร้องลำกรนั้นกรนี้ได้ซึ่งสมัยเนี้ยหายากแล้วไม่มีคุณจะไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทแล้วมาร้องแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ไม่มันการเรียนรู้มันไม่ใช่แวบแวบแวบเดียวแล้วมันจะรู้ไม่ใช่ยังมีอีกหลายอย่างเลยในตัวชุมชนในตัวพื้นที่เองเนี่ยที่เรายังไม่รู้ก่อนมาได้การไถเนี่ยมันสิมีอย่างเนี่ยอ่ะอันแรกนี่ยังครับก็แยกแยกก็ไม่เห็นผมมองว่ามันเป็นรากเมื่อเขาเติบโตไปอ่ะเขาอาจจะไปชอบแดนไปชอบป๊อปไปชอบอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยให้เขารู้ว่าบ้านฉันหรือตัวฉันเองเนี่ยมีหมอลำนะเรามาจากหมอลำเรามาจากชาวนาอะไรอย่างนี้ก็มีเด็กหลายคนที่ผมเคยเอามาทำละครแล้วเขาไปอยู่เกาหลีเขายังนึกถึงบ้านเขาอยู่เขายังนึกถึงหมอลำเขายังนึกถึงทุ่งนาอยู่อะไรอย่างนี้ครับผมรากมันคือฐานคนลืมฐานนี่จะโตไปก็ไม่มั่นคงใช่ครับผมว่าฐานเนี่ยสำคัญอย่างตัวเด็กๆเองนี่ถ้าเขามีทักษะในเรื่องของวิถีของคนอีสานเองแล้วเนี่ยผมว่าไปอยู่ไหนก็ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยเคยไปอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ผมก็ยังหาปลาหวานแหยังใส่มองแสงตะข่ายได้เราก็เอาชีวิตรอดคือทักษะมันไม่ใช่แค่เรื่องศิลปะวัฒนธรรมมันคือทักษะการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตด้วยอะไรนี้ครับตัวละครเองเนี่ยก็เหมือนกับมาช่วยเสริมทักษะในการใช้ชีวิตเขาด้วยครับอันนี้ขึ้นนะเอื้อกเนาะช่วงนะเอื้อกมันเป็นจังซี่กระติบทําน้ํามันเป็นซี่ตั้งไว้ปึ๊บคือคนไปหั่นนี่พอได้ตัวละครแล้วเด็กๆจินตนาการแล้วตัวละครจะออกมาเป็นรูปแบบไหนลักษณะยังไงนะครับก็กําลังจะทําหุ่นกระติบข้าวครูเสียก็กําลังสอนเด็กๆถึงการทําอยู่นะครับว่าต้องทํายังไงบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับจำเป็นต้องติดกาวร้อนแต่เราต้องระวังอันตรายมากเริ่มได้ยังไงครับที่จะใช้กระติบข้าวเหนียวคือเราพาเด็กๆเองเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในชุมชนแล้วเราก็ไปหยุดอยู่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งมีคุณตาแกก็นั่งสานกระติบข้าวด้วยก็เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนเองแต่ทีนี้วันนั้นก็มีกระติบข้าว2ใบวางทับกันอยู่ก็คือมีใบใหญ่วางอยู่ข้างล่างใบเล็กวางอยู่ข้างบนแล้วก็มีหลานแกตัวเล็กๆแบบวิ่งมาเพื่อที่จะมาล้วงเอากระติบเอาข้าวเหนียวในกระติบที่อยู่ข้างบนแล้วก็ล้วงปุ๊บแล้วก็ปิดกระติบลงไปแล้วกระติบมันก็ปิดไม่สนิทแล้วก็มองไปเห็นว่าเอ้ยมันลักษณะมันเหมือนคนนะคนที่กำลังอ้าปากอยู่แค่เราจินตนาการว่ามันมีหูมีตามีจมูกเข้าไปครับมันก็เหมือนคนแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยไอ้กระติบข้าวเนี่ยข้างในมันกลวงมันไม่มีน้ำหนักครับก็เลยเกิดการทดลองเอากระติบข้าวเหนียว2ใบเล็กใบใหญ่เนี่ยมาประกอบเป็นหุ่นโดยที่เราไปเอาวัสดุที่มันหาง่ายๆในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือผ้านุ่งผ้าสิ้นมาประกอบเอาแล้วก็ลองให้เด็กๆเชือดครับพอเชือดไปก็ทดลองกันแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้หน้าตาหุ่นเองหรือวัสดุที่เรามาใช้เองเนี่ยกลิ่นอายของความเป็นคนของอีสานครับแรกๆเองก็จะแบบง่ายๆเองไม่มีพวกเหล็กพวกอะไรเข้ามาก็จะเป็นไม้มีเดียวเติมนู่นเติมนี่จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เติมใช่ดีไซน์เพิ่มออกแบบเพิ่มใส่แผ่นดำอันนี้เป็นหมอแคนครับกระนุ่งสโลงอะไรเงี้ยเครื่องแต่งกายก็จะมาจากการสิ่งที่มันมีกระติบหรือภาชนะใส่ข้าวเหนียวนี่มันมีมานานแล้วแล้วก็
สำคัญก็คือมันมีทุกจังหวัดในภาคอีสานเลยแต่ยังไม่เคยมีใครเอามาลองปิ๊บข้าวมาทำเป็นหุ่นก็ถือว่าทางนี้ก็เป็นที่แรกทำไมถึงใช้หุ่นเนาะเบื้องต้นก่อนแรกเนี่ยคือโดยปกติแล้วทำแต่ก่อนนี่คือเด็กเขาค่อนข้างขี้อายครับที่จะมายืนแสดงออกต่อหน้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่พอผมลองให้เขาได้จับหุ่นดูกลับกลายเป็นว่าเขากล้าพูดกล้าเล่าในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าเหมือนกับว่าฉันไม่ได้เล่านะแต่หุ่นเนี่ยเป็นตัวเล่าเขารู้สึกปลอดภัยเขาก็เลยกล้าที่จะเล่าเหมือนกับเราไปสังเกตเวลาเด็กที่เขาเล่นตุ๊กตาพอเขาหยิบเด็กๆตัวเล็กเนี่ยหยิบจับตุ๊กตามาแล้วเขาก็จะพูดคุยอะไรเงี้ยเรียกโอ้หุ่นเนี่ยมันดีครับผมแล้วพอเรานำเสนอเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของตำนานเองเรื่องนิทานพื้นบ้านเองหรือเรื่องที่มันอยู่ในชุมชนเองก็พยายามจะมุ่งเน้นให้ในเรื่องราวที่ลองมาทำเป็นละครเนี่ยให้มีเรื่องของกติธรรมมีเรื่องราวของธรรมะอะไรเงี้ยเพื่อสอดแทรกให้เด็กๆเองเขาได้ซึมซับเข้าไปถึงแล้วปุ๊บหยุดปุ๊บเฮ้ยสิไปใส่ผมก็เคยมีประสบการณ์คือเมื่อสมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเองเนี่ยผมก็กล้าพลาดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเองเรื่องการก่อความทะเลาะวิวาทสมัยตอนเป็นเด็กก็เลือดร้อนหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็พอได้มาทำงานละครได้ทำศิลปะมันก็ค่อยเปลี่ยนตัวผมเองก็มองโลกไปอีกแบบด้วยกันผมเชื่อว่าศิลปะเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยขัดเกลาจิตใจมนุษย์ได้ดีเลยครับเด็กหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยก่อนหน้านี้ครูหรือตัวผู้นำชุมชนเองเขาก็บอกมารวมกลุ่มกันทำไมพวกกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันจะทำอะไรกันอะไรเงี้ยครับแต่พอผมก็เชื่อนะเพราะว่าผมก็เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนถ้าเขาได้รับโอกาสได้มาฝึกได้มาคิดอะไรเงี้ยผมก็ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในท้ายที่สุดผมทำตอนนั้นได้ประมาณ1ปีเขาก็เดินมาพูดกับผมเลยนะว่าในขณะที่เขาสร้างละครเองละครก็ได้สร้างขึ้นมาเหมือนกันครับครูเสียงก็จะมีอาคารที่กำลังสร้างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตั้งใจจะสร้างเป็นอะไรครับครูตรงนี้อยากจะทำเป็นโรงละครเป็นโรงละครหุ่นสร้างมานานยังครับอันนี้น่าจะได้สักประมาณ 4-5 เดือนแล้วครับผมตั้งใจว่าอยากจะทำห้องเนี้ยมันเป็นห้องมืดเลยเพื่อปิด4ด้านเลยปิดทั้งหมดเลย อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็มันก็เหมือนจะมีบานเลื่อนใหญ่ๆคือนอกจากจะเป็นโรงละครแล้วเองเนี่ยชาวบ้านเองเนี่ยอยากจะใช้เป็นทำเป็นที่ประชุมของตัวชุมชนเองอะไรเงี้ย คุณก็เลื่อนบานออกมาแล้วก็ทำเป็นที่ประชุมได้อากาศมันก็จะโล่งปลอดโปร่งก็คือเปิดได้ปิดได้ใช่ครับงบประมาณเงินต่างๆที่เอามาสร้างตรงนี้อันนี้เราหากันมาเองหมดเลยอย่างตัวลังคาเองเราก็ปรึกษาทีมพี่ๆที่เขาเป็นช่างภาพถ่ายรูปครับตัวหุ่นนี้มันเป็นรายแบบแล้วก็ให้เขารับบริจาคกันถ่ายทริปนี่แรงงานเป็นแรงงานที่ช่วยกันในคนในชุมชนเองแล้วก็ตัวเด็กเองครับครับผมก็คือจะมีเด็กๆเองเนี่ยตั้งแต่เอาดินขนดินเข้ามาก็เข้าเด็กมีส่วนร่วมทั้งหาเงินใช่ครับแรงงานใช่ครับอย่างโครงสร้างที่มันยากหน่อยก็มีพ่อเด็กที่มาเป็นช่างเชื่อมแล้วก็มีลูกชายที่โตหน่อยที่อยู่เข้ามัธยมแล้วก็มาช่วยพ่อครับแล้วก็มีลูกศิษย์ที่จบไปแล้วกลับมาช่วยกันครับส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้จ้างเพราะว่าเราไม่มีตังค์จ้างก็อาศัยครับอาจจะมีน้ำใจให้นิดหน่อยในตัวอำเภอนาดูนเองเนี่ยเขาก็จะมีแลนด์มาร์คที่เป็นพระธาตุนาดูนครับพอมานมัสการพระธาตุนาดูนเขาก็รู้ว่าอ้าวในอำเภอนาดูนเนี่ยเขาเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตว่ามีหมอลำหุ่นอยู่เขาก็ถามมาว่ามันมีการแสดงไหมผมก็เลยบอกว่ามันยังไม่มีพื้นที่ก็เลยว่าคุยกับชาวบ้านว่าถ้าอย่างเนี้ยถ้านอกจากเขามานมัสการพระธาตุนาดูนและเชิญชวนเขามาเที่ยวหมู่บ้านเราโอ้ตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของนาดูเลยใช่ครับแล้วก็ให้เขามาดูละครตัวเด็กๆเองเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เขาอาจจะมีรายได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวในชุมชนเองเขาก็มีโฮมสเตย์มันกลายเป็นคนนอกพื้นที่ที่มาปรับปรุงมาช่วยพัฒนาแต่ช่วงที่เข้ามาแรกๆนี่คนในชุมชนยอมรับหรือไม่ยอมรับยังไงบ้างครูแรกๆเองเนี่ยถ้า
างผู้ปกครองเองเขาก็ยังห่างๆกับเราอยู่ครับโดนกระแสพวกนี้เสียดทานมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการไปเต้นกินล้ำกินมันคืออะไรพ่อแม่ก็ไม่ค่อยให้มาด้วยมันไม่มีอนาคตเขาก็มองว่าอ่ะคุณควรจะตั้งใจเรียนไปเป็นคุณครูไปเป็นตำรวจไปเป็นหมอไปเป็นแพทย์อะไรดีกว่ามีเงินเดือนที่มันมั่นคงครูทำไงถึงได้รับความไว้ใจแล้วก็เชื่อใจจากชุมชนครับ คือพยายามทำให้ก็เห็นหมอลำผลนี่อยู่ได้ประมาณสัก14-15ปีแล้วปีแรกเลยเนี่ยโอ้มันลำบากมากเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราครับเรามองโดยเจตนาว่าเราอยากจะทำงานกับตัวเด็กแล้วอยากพัฒนาศักยภาพเขาครับด้วยก็คือเอาตัวเยาวชนและตัวเด็กเนี่ยเป็นหลักแล้วเราเรื่องคนในชุมชนเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกับเขาสิ่งที่มันเห็นชัดก็คือจากทุกครั้งที่เรามองตอนเย็นๆหรือวันเสาร์อาทิตย์ลูกหลานเราจะออกข้างนอกเด็กเริ่มอยู่นิ่งอยู่กับชุมชนมากขึ้นแล้วก็เด็กมันคิดเป็นแล้วก็วางกรอบชีวิตตัวเองเป็นแนวทางเป็นผมสังเกตได้จากการที่เวลาที่เราเอาเด็กลงไปเปิดเวทีทำการแสดงมันลักษณะไปเปิดหมวกสิ่งที่ได้มาแทนที่เขาจะถามว่าวันนี้เงินได้มาเท่าไหร่แบ่งกันได้คนละเท่าไหร่เขาไม่ถามเขาก็จะมองว่าเราจะตัดส่วนนี้ไปเพื่อส่งเสริมการทำโรงละครเราได้แค่ไหนเหลือเด็กก็จะเอานิดๆหน่อยๆนี่คือชายมองถึงผู้อื่นมากกว่ามองถึงสิ่งที่เขาว่ามันโรงละครเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดให้กับลูกหลานรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องเข้าไปได้ก็เลยทำให้เรามีความมั่นใจว่าเช็ดอย่างลักษณะแบบนี้จะทำให้ลูกหลานเราจิตใจเขาเปลี่ยนไปที่จะมองถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเด็กก็จะเตรียมตัวมาที่จะเรียนรู้ขบวนการเหล่านี้ผู้ปกครองจะต้องทำหน้าที่เป็นโรงอาหารเคลื่อนที่ที่จะสนับสนุนกิจกรรมให้สามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับก็จะเห็นภาพรวมที่เป็นผลบวกความอบอุ่นของครอบครัวชัดเจนขึ้นครับใครเป็นผู้กับนั่งหลังหันไอ้เกียมด้าก็บอกน้องให้เงียบอย่าเฝ้าเสียงดังง่ายๆนะครับเหมือนจับครูใส่กระด้งกันนะโอ้นี่กับครูในรุ่นนี้ก็จะเดี๋ยวปีนี้ก็จะข้ามไปเล่นหุ่นกระติบละปีที่แล้วลองให้เล่นหุ่นเงาครับเพื่อฝึกทักษะในการร้องการเชื่อการพากเขาก่อนที่ซ้อมไปไหนกันครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเปิดหมวกที่ในตลาดครับพร้อมกับไปสลายห้องเปิดกันพันสั้นส่วนมากเรื่องที่จะให้เด็กๆเรียนรู้นี่เป็นเรื่องอะไรครับที่เลือกมาก็คือสืบเนื่องจากหมู่บ้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความสามัคคีกันเรื่องผลประโยชน์เขาก็จะแบ่งกันมันเป็นข้อดีของชุมชนบ้านเรานะก็เลยอยากจะให้เด็กๆเองเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องตัวอย่างของพญานาค2ตัวที่ทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็โดนพระอินทร์ทำโทษอะไรเงี้ยก็เห็นข้อเสียว่าถ้าเราอยู่ในชุมชนหรืออยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราเกิดการทะเลาะกันขึ้นมามันก็จะมีคนเสียแทรกไปใช่ครับผมคือจะพยายามเลือกเรื่องที่มันมีเรื่องของคติธรรมมีแง่คิดแง่ธรรมได้มาสอนตัวเขาเองแต่เราจะไม่พูดอย่างนั้นตรงๆพาเขาทำพาเขาเรียนรู้เหมือนกับบอกว่าดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวเองได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยซึมซับเรื่องสามัคคีแต่ถ้าจะฝึกตัวเด็กๆเองน้องๆเองจะฝึกเขาเรื่องอะไรครับกว่าจะมาเป็นละครหนึ่งเรื่องเด็กเองก่อนหน้านี้เขาก็ไปวาดรูปพญานาคฝึกจินตนาการฝึกการวาดการเขียนแม้กระทั่งเรื่องของตัวดนตรีเองจังหวะกลองเด็กเองได้เล่นดนตรีพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลอนแล้วก็ลองประดิษฐ์โปงลางที่ทำจากไม้ไผ่เด็กเองเขาก็จะได้ฝึกได้เคาะมันก็เหมือนกับว่าบางคนเขาอาจจะไม่ถนัดที่จะมาร้องไม่ถนัดที่จะเชิดแต่ผมอยากจะเล่นดนตรีนะมันก็ยังมีพื้นที่ให้เขาได้ไปเล่นดนตรีซึ่งมันจะเป็นดนตรีง่ายๆแต่ผมก็ว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆเองเขารู้จักจังหวะของดนตรีเพราะว่าตัวละครนี้มันประกอบไปด้วยหลายศาสตร์มากเลยครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มาสอนเด็กทำละครหรือเรียนละครนะก็ไม่ได้จบด้านละครมาโดยตรงคือพูดตั้งแต่แรกๆกันเลยว่าผมเองเนี่ยมาสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องความรักรักตัวเองไหมรักพ่อแม่ไหมรักชุมชนไหมรักในศิลปะที่ตัวเองมีไหมมาสอนแค่ความรักง่ายๆเองสมมติว่าเขารักดนตรีเขาก็เดินทางในเส้นสายดนตรีไปเลยมาเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะไม่จับอะไรใส่มือเด็กแต่ให้เด็กจับเองคุณจะจับอะไร
พอคุณจับอะไรแล้วผมจะสอนให้เขาจับให้มันแน่นแค่นั้นเองคือไม่เอาแคนไปเป่าแคนให้ได้นะเอากระดาษไปวาดรูปให้ได้นะไม่มีแต่มันจะมีของพวกนี้วางให้เขาอยู่แล้วเราก็สังเกตว่าเขาจะไปจับอะไรเขาจะไปจับอะไรพอเขาจับอะไรได้แล้วนั่นแหละเราถึงจะสอนให้เขาจับให้มันแน่นตอนนี้ก็มาถึงตลาดนัดที่ครูเซียงพาเด็กๆมาแสดงเปิดหมวกนะครับมาถึงนี่ครูเซียงเองก็เป็นคนที่ติดต่อประสานงานคอยจัดยกฉากจัดนู่นจัดนี่นะครับก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนหัวหน้าคณะครูเซียงทำแบบนี้มานานกว่า15ปีนะครับก็จัดการหลายอย่างนะฮะจัดการหลายอย่างเพราะว่านี้เรามากันคณะใหญ่นะก็มีคณะเด็กมัธยมแล้วก็เด็กประถมด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เด็กผู้ใหญ่นี่ก็ให้ช่วยผมแหละช่วยผมแต่ทีนี้ตัวเด็กเล็กเองเนี่ยเขาก็ยังไม่มีประสบการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4ก็เลยต้องช่วยดูแลหน่อยครับนี่สอนเขาสอนเด็กๆยังไงบอกเด็กๆเขายังไงครับว่าเขาต้องมาทำงานอย่างนี้ต้องเหนื่อยต้องเสียสละอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันเรื่องถึงการมาเปิดหมวกที่ตลาดก็คือตัวโรงละครเองเนี่ยไม่ใช่ตัวของครูเซียงนะแต่เป็นตัวของทุกๆคนเลยคืออยากให้เขารู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เวลาที่เขาหามาได้เขามาทำโรงละครเองนะเป็นโรงละครของเขานะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกหวงแหนในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วล่ะตอนครูดูเองเมื่อกี้ดูสายตาแววตามันทั้งคือเห็นตั้งแต่แรกๆเลยเราก็หนักใจว่าโอ้ยเด็กกลุ่มนี้เขาเล่นโทรศัพท์มือถือก้มหน้ากันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็กังวลใจว่าเขาจะมาทำกิจกรรมกับเราไหมเขาจะมาเล่นละครไหมคือวันนั้นกับวันนี้มันแตกต่างกันมากเลยก็เห็นการพัฒนาของตัวเขาด้วยผมมองเห็นอนาคตของตัวชุมชนเองผมก็คุยกับพ่อกำนันเองว่าบางทีเราไปเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงตัวเด็กเนี่ยสร้างเด็กขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาสักวันหนึ่งเขาก็จะมาพัฒนาชุมชนเองเขาบอกว่าอ้าวนาดูนเองบ้านน้องน้อยเองไม่ใช่บ้านครูเซียงผมก็ตอบแบบตรงๆเลยว่าโลกทั้งใบเนี่ยคือบ้านผมผมอยากจะไปดูแลผมอยากจะไปช่วยเหลือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าผมจะเกิดอยู่ที่ไหนแต่ถ้าผมได้อยู่ตรงไหนแล้วได้ทำประโยชน์ให้ผมก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือบ้านผมเหมือนกันเห็นแล้วมันมีความสุขมันมีความสุขเองครับรอกันย้อนมันเอาอาหารไข่ไปสื่อสัตว์ตัวไข่แม่บางทีเนี่ยผมบ่อยๆเลยล่ะที่ผมต้องใช้งบตัวเองด้วยผมก็ไปทำงานรับจ้างอย่างอื่นอะไรเงี้ยมาพอได้สตางค์หน่อยก็กลับมาที่ชุมชนนี้ต้องบอกว่าบ้านผมไม่ได้อยู่สารคามผมอยู่โคราชเป็นระยะเวลา15ปีแล้วที่ต้องเดินทางจากโคราชมาที่ตัวมหาสารคามบางวันก็คุยกับแฟนว่าอุ๊ยเราเดินทางวันนี้ไม่รู้มันกี่พันกิโลกี่พันรอบแล้วพอระยะทางเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยเราก็เห็นเราก็ได้ทบทวนตัวเองด้วยว่าเอ๊ะมันไกลอย่างเงี้ยต้องถามตัวเองว่าจะสู้มั้ยหรือจะถอยหรือจะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเราไปอยู่ที่บ้านแล้วเด็กแล้วกลุ่มเยาวชนที่เราสร้างมาล่ะพ่อครูแม่ครูและชาวบ้านที่เคยเมตตาเราล่ะมันจะทำยังไงฉันหอมในสวงว่าเราเด็กเสียงสั่นนี่โตคนสีสั่นไหนมีซ้อมกล่องข้าวน้อยแล้วก็มีซ้อมที่เรารับงานไว้ที่หนองบัวลำพูก็จะเป็นเรื่องของสั่งสินใส่แล้วก็จะลองซ้อมดูแล้วก็เดี๋ยวทุกครั้งที่ซ้อมเนี่ยบางทีก็จะมีชาวบ้านมาแล้วบางทีก็ให้กันดูแล้วก็ให้วิจารณ์แล้วก็เผื่อมันมีอะไรปรับแก้อะไรไงครับเพราะว่านิทานหรือตำนานวรรณกรรมต่างๆที่เราเอามาทำมันก็เป็นสื่อพื้นบ้านบางทีเราก็ได้แง่มุมแง่คิดของชาวบ้านเองมาบางทีเราก็นึกไม่ถึงแต่ชาวบ้านเขามีแง่มุมต่างๆเองเพราะว่าตรงนี้มันอยู่กลางหมู่บ้านแล้วก็มันก็อยู่ในสายตาของชุมชนไปผ่านมาก็จะเห็นว่าลูกหลานเขากำลังทำอะไรอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานเราก็จะมี
มีหลักคิดอยู่ว่าหุ่นเนี่ยเขาไปดูแลชุมชนและชุมชนก็กลับเข้ามาดูแลหุ่นอยากให้เขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ใช่ว่าไอ้ละครเรื่องนี้หรือหุ่นกระติบเนี่ยเป็นแค่ของผู้เสียงแต่เป็นของทุกคนในชุมชนชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมอยากให้เขารู้สึกว่าเป็นของตัวเขาเองอะไรเงี้ยครับผมมาให้กำลังใจลูกหลานของเขาเองแหละครับผมเพราะว่าลูกหลานเขาก็มาทำการแสดงเนาะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่ไกลสามารถเดินมาได้อันนี้คือชัดเจนเลยหลังจากที่เราทำมาเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเห็นตอนแรกเนี่ยมันนั่งเล่นมือถือกันเรียกมาก็ไม่มาพี่ๆรุ่นโตเขาทำหุ่นอยู่ก็ไม่สนใจบางทีเห็นเราปุ๊บมันเราอยู่ตรงนี้มันเดินอ้อมมานี่เลยมันไม่อยากเข้าใกล้หรือเรียกว่าก็ไม่มาอะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวหุ่นนี่แหละไปเล่นกับมันค่อยๆมาพาเข้าป่าไปเอามาปั้นดินเอามาวาดรูปก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยเข้ามาหาเรื่องละครเรื่องหุ่นพอทีเนี้ยพอเขาได้เล่นเองเนี่ยพ่อแม่เขาสะท้อนโอ้โหมันไม่จับโทรศัพท์เลยเคยมีผู้ปกครองเมื่อหลายปีที่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันช่วยได้มากเลยเพราะว่าเด็กๆเองเขาได้ฝึกการเขียนการอ่านด้วยจนแบบโครงการสอสอบอกเอ้ยเนี่ยในแบบประเมินที่เขาลงมาประเมินเองพ่อแม่เขาก็สะท้อนตัวนี้แล้วก็อย่างสมาธิเนี่ยสำคัญเพราะการเล่นละครต้องมีสมาธิเด็กคนไหนที่เขาเรียกว่าอะไรสมาธิสั้นหรือไม่ค่อยมีสมาธิละครเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะว่ามันต้องอยู่ในกลุ่มต้องทำไปพร้อมกันหรืออะไรเงี้ยแม้กระทั่งในกลุ่มเองเนี่ยเขาก็จะสอนกันเองเพื่อนๆเขาก็จะสอนกันเองว่ามันต้องทำอะไรยังไงมันก็ทำงานไปเป็นกลุ่มหัวไปเรียกเดี๋ยวนี้แถวนี้สูงหัวแล้วเนี่ยห้องใดกระโดดมีคนใดยิงเพิ่นหลงไหลในความรอเขาเสร็จแล้วเพิ่นจิตตะเจ้านี่มันมีคนหนึ่งที่เขาชอบดนตรีมากชอบหมอแคนถามว่าเอาจริงไหมเรียนจริงไหมเดี๋ยวลงทุนให้นะผมแบ่งเงินเดือนครึ่งหนึ่งเลยนะให้เด็กคนนั้น1ไปซื้อแคน2ไปจ้างหมอแคนมาสอนทุกวันนี้เขาไปอยู่กับคณะหมอรามแล้วก็เดินสายเป่าแคนเขาก็มีรายได้จนถึงอวดผมขับรถมาอวดว่าเนี่ยเงินเนี่ยผมซื้อรถขับเพื่อจะไปเป่าแคนตอนนี้กำลังสร้างบ้านแล้วก็มีหลายคนที่แบบในก่อนหน้าเนี่ยเขามาเรียนรู้เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นจนเขามีใจรักอยากจะเรียนด้านภาษาเรียนภาษาไทยเขาก็ไปเรียนจบออกมาเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็ยังแต่งกลอนอย่างตัวกลอนของเรื่องสังสินใสหลายๆกลอนเขาก็แต่งมาจากเด็กที่เคยร้องหมอลำเรียนกลอนกับพระครูตอนนี้เป็นครูแต่งกลอนให้กับส่งมาให้กับน้องๆแล้วเป็นครูเป็นข้าราชการกันเป็นข้าราชการกันแล้วก็มีฟรีแลนซ์ก็มีครูที่ไปเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็มาทำเกษตรแต่เขาเป็นผู้ช่วยหลักผมในการทำหุ่นพวกเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเรียนวิทยาศาสตร์มาเขาก็จะมีหัวเรื่องกลไกหุ่นทุกตัวที่ทำขยับปากได้ที่เอียงหัวได้ก็เป็นเด็กคนนี้ทำก็ยังชื่นใจอยู่บ้างว่าอ๋ออย่างน้อยตัวเด็กพวกเนี้ยมันก็ยังมันโดนกล่อมกล่าวโดยศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องเด็กและเยาวชนละเป็นเรื่องของคนในชุมชนด้วยก็มีแม้กระทั่งตัวจังหวัดเองนะตัวจังหวัดเองก็ยังเข้าไปมีบทบาทในตัวจังหวัดเองก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จักเลยเป็นกลุ่มเล็กๆเองที่เล่นกันตามต้นไม้เข้าไปเป็นของดีของจังหวัดมหาสารคามในงานเทศกาลใหญ่ๆเราก็ไปมีส่วนร่วมไปทำการแสดงหรือไปจัดแสดงงานศิลปะโชว์ด้วยเขาก็ยังนึกถึงเราอยู่ในเร็วๆนี้ก็ทางจังหวัดเองเขาก็ให้เราไปเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามเพื่อไปต้อนรับผู้แขกนานาชาติที่มาเยือนก็จะเอามาลำหุ่นกระติบข้าวเนี่ยไปเล่นตัวเด็กๆเองเดี๋ยววันที่20เนี่ยที่เขาจะไปเล่นจังหวัดหนองบัวลำภูนะเขาก็มีรายได้ในการที่ถูกจ้างไปเล่นด้วยวันนี้มีชื่อตอนว่าองคุลีมาขอเชิญทุกท่านรับชมได้แล้วค่ะเชิญชมครับกระติบที่ทำมาเด็กๆเองเขาก็ตั้งชื่อคณะของเขานะฮะชื่อว่าคณะเด็กเทวดา
คณะหมอลำหุ่นเด็กเทวดาเด็กเทวดาเทวดาที่แปลว่าปกปักรักษาตัวเด็กๆเองเขาปกปักรักษาศิลปะวัฒนธรรมที่เขามีอยู่ในชุมชนเองเทวดาไม่ได้หมายถึงเทพที่อยู่บนสวงสวรรค์แต่เป็นเด็กเองเนี่ยที่เขาปกปักรักษาศิลปะเขาไว้อยู่น่าจะประเทศไทยก็ไปมาแล้วเกือบทุกภาคไปเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหุ่นอาเซียนเทศกาลหุ่นโลกครั้งล่าสุดที่เป็นเทศกาลจัดที่ภูเก็ตแสดงกับนานาชาติทั้ง34ประเทศก่อนหน้านี้ที่สนามหลวงนี่74ประเทศมารวมกันเราก็ได้ไปยังถูกเชิญไปต่างประเทศด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ไปด้วยงบประมาณมองไปบนเวทีมันเห็นอะไรบ้างก็พอมาขึ้นบนเวทีเราก็เห็นภาพเก่าๆภาพเก่าๆย้อนไปว่าเด็กๆเคยไปเรียนกับพ่อครูแม่ครูต้องอดทนต้องมีความสามัคคีต้องพยายามกันแค่ไหนกลับบ้านดึกอะไรยังไงพอมันมีผลงานบนเวทีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกชื่นใจที่บรรพบุรุษเขาทำไว้แล้วตกทอดไว้อะไรเงี้ยมันยังมีคุณค่าอยู่ยิ่งเห็นคนดูคนชมแล้วก็ชื่นชมแล้วให้กำลังใจเราตบมือให้เราเงี้ยเรารู้สึกว่ามีแรงตัวเองนี่ก็มีแรงที่จะเดินหน้าทำงานพวกอย่างเงี้ยต่อไปคือพลังหลักเลยเองเนี่ยผมก็มองถึงตัวเด็กและเยาวชนเองยังเห็นความฝันยังเห็นความหวังของเด็กกลุ่มนี้อยู่อย่างน้อยก็คิดว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วนะอย่างน้อยเกิดมา1ชาติไม่รู้จะตายวันไหนเกินคาดไปในระดับหนึ่งก็ยังมีอีกบางเรื่องที่เราวางกันไว้ว่าปีนี้มันยังไม่สำเร็จหรอกอีกรออีกสัก 2-3 ปีเราทำไปเรื่อยอีก 2-3 ปีสิ่งที่เราหวังไว้อีกรอบหนึ่งมันจะเสร็จมันจะสำเร็จขึ้นมา